อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราลุยมาถึงห้องซ้อมของเป๋าผู้ค่ะเพื่อเจอกับพวกเขามิสเตอร์ทีมน้องติ๊กน้องต้าน้องเอกสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากพี่ยังเจอกับต้านะครับเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมว่าต้ามาคิดถึงจังแต่ติ๊กกับเอกอ๋อติ๊กนี่ไม่เจอเลยเอกยังเจอตีกลองให้กับคุณเพชรสบายกันดีนะคะสบายดีครับตื่นเต้นไหมคะจะมารวมตัวกันสำหรับ12ปีที่ห่างหายจากคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยตื่นเต้นตอนนี้เรามาคุยกันวัยเด็กๆก่อนนะต้าเคยคุยแล้วติ๊กก่อนติ๊กเป็นคนจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ด้วยหรอค่ะเชียงใหม่ก็เกิดเชียงใหม่โตเชียงใหม่อ๋อแล้วก็เพิ่งย้ายมากรุงเทพใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาก็คือพอเริ่มมาทำงานร้องเพลงก็ย้ายมากรุงเทพอ๋อแสดงว่าเป็นคนเชียงใหม่เองนะคะของผมเป็นคนปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีครับผมไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ยินปราจีนบุรีก็ใกล้ๆจากกรุงเทพไปร้อยกว่ากิโลเองในศิลปินมาจากปราจีนมีใครบ้างนะมีใครบ้างก็มีป๊อปแครีบาบาอ๋อนี่ภูมิใจเขามากภูมิใจเขามากเฮ้ยเชียงใหม่เยอะงานศิลปินจากเชียงใหม่เยอะเพราะว่าแบบสาวหนุ่มสาวเชียงใหม่นี่ร้องเพลงกันเก่งๆทั้งนั้นแต่ปราจีนบุรีมีป๊อปแครีบาบามีจักนี่คนสักแก้วจักนี่สักแก้วครับผมแค่เราใกล้กันเลยก็ได้ตั้งกรุงเทพกรุงเทพครับกรุงเทพครับเด็กสุขุมวิท101ครับสุขุมวิท101ผู้มีอันจะกินนะอยู่แถวสุขุมวิทแล้วอยู่ปราจีนบุรีตั้งแต่เด็กปะคะใช่ครับเกิดที่นั่นเลยครับเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแต่พอใช่เรียนเกิดที่นั่นแล้วก็เรียนที่นั่นแต่ตอนโตพอดีคุณพ่อผมรับราชการก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปหลายที่จนปัจจุบันเนี่ยคือตั้งรกรากจริงๆเลยคือที่จังหวัดสักแก้วอ๋อเหรอใช่ครับก็อยู่ไม่ไกลจากปราจีนบุรีไม่ไกล100กิโลโอ้แต่ตัวเอกก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพตลอดครับแล้วทำงานอยู่นี่ตลอดครับค่ะแล้วเด็กๆที่ปราจีนบุรีเขาเติบโตกันยังไงเขาเล่นอะไรกันบ้างสมัยผมจะเป็นพวก BMX โอ้ก็เล่นนะผมจะขี่ BMX ไม่ใช่มากันกล้วยใช่ไหมใช่ไม่ BMX นะค่อนข้างเจริญไม่ยุงนี่บินมากัดเดินมาไม่ได้เล่นแบบว่าอะไรนะอะไรนะดิหินลูกหินอะไรอ๋อก็มีจริงสมัยก่อนเราจะเล่นเป็นยางเป่าเป็นยางเส้นใหญ่อะแบบเป่ากินกันแล้วก็เล่นคล้ายๆแบบเป็นตุ๊กตาทอยเรียกว่าอะไรทอยทอยเส้นทอยเส้นทอยเส้นครับแต่ชอบก็คือเป็นยางแบบว่ากินกับเพื่อนแล้วเป่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อเป่ากบใช่ไหมใช่แต่ว่า BMX ก็ BMX จริงผมเล่น BMX ตอนเด็กๆเป็นกลุ่มของเด็กประจินเลยฮะแล้วเอกเป็นเด็กดื้อไหมหรือว่าเด็กซนหรือไม่ดื้อไม่ซนของผมถือว่าไม่ดื้อนะไม่ดื้อเชื่อฟังเชื่อฟังครับเอกเข้าบ้านกลับบ้านเข้าพอปุ๊บแล้วก็แอบไปที่หลังเอกนั่งไปยืนเขามือนอนเอกวิ่งเอกตาตื่นดิติ๊กคะติ๊กค่ะติ๊กเป็นเด็กยังไงเด็กๆอะคะเรียบร้อยอยู่เชียงใหม่อยู่แถวไหนฮะอยู่ในเมืองเลยค่ะในเมืองเด็กจะเรียบร้อยแล้วอยู่เชียงใหม่ถึงกี่ขวบอะก็จนช่วงโตรวยแล้วยังไม่จนรวยจนโตค่ะอยู่จนโตเด็กๆก็เรียนที่เชียงใหม่มาโดยตลอดใช่ค่ะแล้วเป็นเด็กยังไงฮะเรียบร้อยมาจริงเหรอเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยค่ะส่วนมากเด็กเชียงใหม่จะเรียบร้อยนะคะเหรอค่ะไม่สนไม่ดื้อไม่เกเรเป็นแต่เอาแต่เฮลมาเฮลมาอย่างตอนเด็กๆเนี่ยก็จะชอบฟังเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะเล่นก็จะเล่นกับส่วนมากจะแบบเพื่อนผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงกับผู้ชายมันจะไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคือจะตอนเด็กเนี่ยจะเรียนโรงเรียนแบบรวมนะคะชายหญิงใช่ค่ะแล้วก็พอมัธยมเนี่ยก็จะกลายเป็นหญิงล้วนแล้วก็เลยจะมีแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเริ่มที่จะอยู่วงโยธวาทิตอะไรเงี้ยก็จะเน้นไปทางดนตรีหน่อยอ๋อตั้งแต่เด็กเลยค่ะดนตรีใช่ค่ะก็คือช่วงมัธยมอะค่ะจะอยู่วงโยธวาทิตครับต้าล่ะคะครับเด็กๆเลยฮะเด็กเอ๊ะมันดื้อเหมือนกันดิพี่จำได้ก็ดื้อจำได้เลยสัมภาษณ์ต้ามา2ปีก็ดื้อก็ดื้อฮะแต่ว่าผมจะเป็นเด็กที่แบบว่าโลกส่วนตัวสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือจะผมก็จะใส่แว่นไม่มองหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อะไรฮะผมจะสบตาพี่ซิสบอยู่พี่เข้าบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นห้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่บ้านนะติดก็ทำอะไรไปเรื่อยก็ฟังเพลงไปเรื่อยเล่นเกมโทรศัพท์ไปตามรายการวิทยุจริงเหรอเล่นเกมไปขอเพลงอะไรเงี้ยเคยโทรไปขอเพลงตัวเองด้วยนะฮะตอนสมัยอายุ16ก็เคยแล้วพอเขาเปิดมาปุ๊บน้ำตาไหลเลยร้องสายร้องอายุ16ที่ผมร้องเพลงละครแล้วช่องเจ็ดเรื่องบ้านสายดาวแล้วผมก็บ้านสายดาวยุคไหนอ๋อออฟอภิชาติไอ้ที่น้ำตาไหลนี่คือวิทยุไม่ติดใช่ไหมเราไม่ได้ฟังครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็
ปกติผมก็จะกลับบ้านช้าตั้งแต่เด็กๆก็จะกลับบ้านช้าเดี๋ยวช้าหรือเช้านะช้าครับช้าคือผมเวลาไม่ค่อยตรงกับเพื่อนแถวๆซอยบ้านทำไมคุณเวลาไม่ตรงกับเขาแล้วคุณทำอะไรผมเรียนเลิกเรียนสมัยประถมผมก็เป็นนักว่ายน้ำผมก็กลับบ้านก็จะซ้อมเสร็จก็จะแล้วก็หกโมงกว่าเขากลับบ้านไปเพื่อนก็เข้าบ้านหมดแล้วผมก็เข้าบ้านปุ๊บผมก็ทำอะไรแป๊บผมก็ขึ้นข้างบนห้องแล้วดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเหรอดนตรีนี่ก็เล่นตั้งแต่เด็กครับเล่นกีตาร์เป็นตั้งแต่ประมาณป .3 ป .3 อุ๊ยป .3 ก็ยังไม่ถึง10ขวบเลยบ้านผมอยู่ติดกับพี่นักดนตรีที่เขามีชื่อเสียงตอนนั้นอยู่1วงนะเขาชื่อพี่หนุ่มวิกันรู้จักป่ะรู้จักกันพี่กันพี่หนุ่มวิกันเขาจะบ้านหลังบ้านเขาติดกับบ้านผมเลยผมก็จะอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยเล่นกีตาร์เขาซ้อมดนตรีเขาขอไปซ้อมบ้างแล้วกลับมาบ้านก็ที่บ้านก็จะมีกีตาร์แล้วพี่สาวผมจะทำเป็นแบบอยากจะเล่นกีตาร์เป็นแต่ก็สุดท้ายก็เล่นไม่เป็นผมก็เล่นน้องชายแล้วเอาเลยใช่ก็วิ่งก็อยู่อย่างเงี้ยฮะก็ฟังแม่เปิดลูกทุ่งมั่งพี่สาวก็เปิดเพลงสากลมั่งก็กอกหูผมมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าตัวเองซนหรืออะไรหรือเปล่าโรคส่วนตัวสูงมากกว่าค่ะแล้วเอกเล่นดนตรีอะไรเริ่มแรกเลยผมเล่นตั้งแต่ป .3 เหมือนกันป .3 คือแรกคือเล่นจากกองแทร็กก่อนเป็นวงดุริยางค์ของโรงเรียนนะแล้วก็ขยับโตมาพอดีมีคุณครูเขาย้ายมาใหม่ก็คือคุณครูคนนี้เป็นคุณครูผู้หญิงแล้วก็ตีกองชุดแล้วเขาก็ถามในกลุ่มที่เราเล่นดนตรีกันอยู่บอกว่าใครอยากตีกองชุดเนี่ย4 โมงเย็นไปเจอคุณครูได้ที่หอประชุมทุกวันนะคะทั้งโรงเรียนมีผมไปอยู่2คนกับเพื่อนผมแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาติดใจกองติดใจกองครับก็คือเหมือนมันก็แปลกดีเพราะว่าโรงเรียนเราอ่ะมีกองชุดตั้งอยู่นานแล้วแต่ไม่มีใครตีเป็นเลยก็แบบตีกันมั่วๆอะไรเงี้ยจนผมก็ไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก็คุณครูก็สอนมาจนทุกวันเนี่ยก็เลยยังเล่นครับก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่ป.3ก็ได้นะแล้วติ๊กอะคะติ๊กร้องตั้งแต่กี่ขวบร้องเพลงร้องเพลงอะคะถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือจะฟังเยอะค่ะช่วงนั้นถ้าเด็กๆที่ดังๆนะต้องมีพี่ปุ๊กอัญชลีที่ดังก็จะเวลาวิทยุเปิดมาอะไรก็จะร้องตามอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมีคุณพุ่มพวงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยคือสโมสรพึ่งน้อง XYZ ติ๊กร้องใช่ติ๊กรุ่นไหนเนี่ยกับบ้านมาดูใช่ไหมกับบ้านมาผมไม่เคยได้ดูเลยติ๊กรุ่นไหนเนี่ยพี่ยังไม่เคยดูเลยเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนในหนังเรื่องแฟนฉันแล้วแล้วก็แล้วร้องมาเริ่มร้องแต่เด็กมาหรือฟังอย่างเดียวก่อนก็ฟังด้วยร้องด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเราร้องเป็นยังไงเลยยายก็จะบอกว่าอย่าดัดเสียงสิยายก็จะตะโกนมาบอกร้องดีๆหน่อยแล้วเล่นดนตรีไหมเล่นนะคะก็คือจะตอนนั้นยังไม่เล่นสมัยถึงแค่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าพอเริ่มอยู่มัธยมก็จะเข้ามาอยู่วงโยธวาทิตอะไรเงี้ยก็จะได้เรียนรู้ดนตรีมากขึ้นแล้วอยู่โยธวาทิตเล่นอะไรฮะไม่อาทายสิคะให้ทายให้ทายฮะให้ทายให้ทายกลองเหรอไม่ใช่เลยไม่รู้จริงอ่ะก็เอาไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ได้ไงไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้เล่นๆมั้งคนที่อาจจะเป็นเครื่องเป่าหรือว่าติ๊กกองเงี้ยมันจะมีบุคลิกที่ไปในทางนั้นอะไรเงี้ยอย่างติ๊กเนี่ยก็อยากจะแบบเป่าฟุตสวยๆแต่มันไม่ได้ไงสรีระปากอะไรมันไม่ได้อาจารย์ก็ทำไมได้ดูดิทำไมไม่ได้สลีล่าก็สวยปากก็สวยตอนนั้นอ้วนค่ะตอนนั้นพอตอนเด็กอ้วนก็จะได้เป่าทรอมโบนก่อนพอหลังจากนั้นไอตัวที่ใหญ่สุดอะค่ะที่อยู่ข้างหลังสุดเลยใหญ่สุดหนักประมาณ13 กิโลนะคะตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่อยู่ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 3 ปีเป็นของฉันตลอดได้แบก13 กิโลตลอดเลยค่ะคือได้เล่นอยู่หลังสุดเลยไอตัวที่เป็นงวงช้างใหญ่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะก็เป็นบาสค่ะเป็นเบสเหมือนกันถ้าเทียบกับไอตัวเครื่องดนตรีไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบสเหมือนกันนะคะใช่อะไรจะลิทึมอยู่ข้างหลัง13 กิโลเลยหรอใช่ค่ะใช่แบกไหวฮะก็ถึงไม่ค่อยจะสูงมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเติบโตที่เดียวกันไม่ได้อันนี้แบบที่เล่นด้วยกันเขาจะบ่นกันทำไมฉันไม่สูงสักทีอะไรเราไม่โทษยีนนะเราไม่โทษยีนของเราเราโทษเครื่องดนตรีก็คือ3 ปีเนี่ยก็จะแบกอยู่บนหลัง13 กิโลไม่แบกอะไรผมว่ายน้ำอย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะคะก็แล้วใฝ่ฝันไหมฝันไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอะไรใฝ่ฝันอะไรตอนเด็กๆเป็นนักร้องนี่ไม่ได้ใฝ่ฝันเลยไม่ได้ใฝ่ฝันเลยอยากเป็นแอร์โฮสเตสจริงเหรออยากเป็นแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยประมาณนั้นตามภาษาสาวๆนะเด็กผู้หญิงจะใฝ่ฝันอย่างเงี้ยแอร์โฮสเตสดารงดาราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต
อยากเป็นแอร์โฮสเตสฝันนะฝันอยากเป็นอะไรจากนั้นเป็นเด็กเป็นติดติดเนี่ยติดติดอยากเป็นแล้วเด็กๆผมชอบดูพวกพี่ๆอะไรซูโม่สำอางอะไรเงี้ยซูโม่สำอางอยากเป็นชาติชาติแล้วแก๊งนี้เขาจะเป็นจะเรียนสถาปัตย์จุฬากันหมดเงี้ยเด็กๆผมก็อยากเป็นสถาปนิกผมก็เรียนจนจบนะฮะเรียนสถาปัตย์เหมือนกันเหรอใช่เรียนสถาปัตย์เหมือนกันเรียนเซนจอนครับแต่ก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับทางนั้นเลยมาดนตรีเลยมาสายดนตรีเลยแต่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นสถาปนิกจริงๆแล้วมันผมไม่รู้ผมชอบจริงหรือเปล่าหรือผมอยากเป็นเหมือนเขาตอนนั้นเป็นไปได้ผมก็ถามตัวเองนะใครเป็นไอดอลไงแล้วก็ทำตามเขาดีกว่าแต่พอเอิญไปได้อะใช่ไหมเรียนได้ทำได้มีความก็เรียนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วบอกตรงๆแต่ก็แท้จนจบเอกอะคะเอกอยากเป็นอะไรคะตอนเด็กๆฝันอยากเป็นทหารเพราะว่าแถวปัจจินคือเป็นทหารเยอะฮะแล้วเวลาแบบระดับนายใหญ่ๆผมขอคัดนิดนึงจริงๆเด็กๆเขาหุ่นไม่ได้เป็นอย่างนี้ฮะหุ่นเป็นไงฮะเขาผอมกองเลยฮะกองแก๊งเลยฮะผมบอกให้อ่ะเติมเราอยากเป็นทหารไงอยากเป็นทหารเพราะเห็นว่าคือที่ประจินเนี่ยทหารเยอะแล้วเวลาพวกระดับพวกนายมาเนี่ยจะมีลูกน้องแบบดูแบบแหมดูแบบสมาร์ทดีนะเท่ๆจะนั่งปุ๊บทุกคนจะต้องยืนแบบอะไรเงี้ยนะก็อยากเป็นดูแบบเท่ๆครับตามภาษาของเด็กผู้ชายนะตำรวจทหารอะไรเงี้ยใช่ฮะใช่มั้ยฮะแต่สุดท้ายนะก็มาเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องมาเป็นมิสเตอร์ทีมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าชีวิตวัยรุ่นเริ่มเข้ากรุงเทพยังฮะอ๋อมาแล้วครับผมมากรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ผมมาตอนมาของพ่อมาบ่อยมาทุกวันเสาร์ก็เริ่มมาดูบันไดเลื่อนตัวแรกหรือเปล่าเพราะว่าหลานผมไม่ใช่พอดีเมื่อก่อนนี่พ่อเขาชอบมาซื้ออะไหล่รถยนต์อะไรเงี้ยเขาไปแต่งรถอะไรเงี้ยครับก็มาที่วรจักรกันก็จะนั่งรถไฟที่ประจินมาผมจำได้ว่าประมาณนัก 7-8 ขวบก็เริ่มมาพ่อเริ่มพามาเรื่อยๆแล้วเริ่มมาอยู่เลยตอนกี่ขวบอ๋อมาอยู่เลยตอนโตแล้วครับมาอยู่ตอนโตตอน2020กว่าแล้วครับ20กว่าแล้วครับติ๊กอะคะกรุงเทพตอนไหนนะตอนเพลงใช่ค่ะตอนร้องเพลงค่ะก็คือพอตอนที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนแล้วว่าช่วงประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยช่วงตอนปิดเทอมที่ก็ไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ร้องตามมันจะเป็นแบบในผับเล็กๆตามโรงแรมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็วงมิสเตอร์ทีมเมื่อก่อนเขาอยู่เชียงใหม่เขาเล่นผับใหญ่เขาก็ชวนติ๊กไปร้องหลังจากนั้นเขาก็เล่นมาด้วยกันนะคะจนมาถึงกรุงเทพก็มาเจอตาเจอเอกโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันชีวิตวัยรุ่นซึ่งจริงเขายังวัยรุ่นกันอยู่นะเนี่ยเสื้อหนังจะเก็บหนังโอ้โหไปไหนเนี่ยอากาศเริ่มหนาวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ